ปกรณ์ประเภทต่อไปที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะคืออุปกรณ์นำข้อมูลเข้าค่ะในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมีผู้ใช้แล้วผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องทำการสื่อสารแล้วก็สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่เราต้องการได้นะคะโดยที่จะผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลค่ะโดยอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนสัญญาณเชิงกลอย่างเช่นการเลื่อนการกดนะคะให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าด้วยการเข้ารหัสแล้วก็ส่งไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ค่ะอย่างแรกที่เราจะแนะนำนะคะคือแป้นพิมพ์หรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าคีย์บอร์ดนะคะโดยคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เนี่ยค่ะจะทำงานโดยการที่ผู้ใช้เนี่ยค่ะจะกดปุ่มต่างๆบนแป้นพิมพ์ค่ะแล้วก็ตัวควบคุมเล็กๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์นะคะก็จะคำนวณค่ะว่าปุ่มที่เรากดนั้นอยู่ที่แถวไหนแล้วก็ที่สะดมหรือว่าคอลัมน์ไหนนะคะแล้วก็มันก็จะหาด้วยว่าปุ่มที่เรากดเนี่ยค่ะเป็นปุ่มเดียวหรือว่าเรากดคู่กับปุ่มอื่นปุ่มใดนะคะจากนั้นมันก็จะทำการแปลงรหัสความหมายของปุ่มต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยนะคะก็จะมีแบบทั้งมีสายแล้วก็แบบทางไร้สายด้วยโดยที่แบบไร้สายเนี่ยก็คือเราจะต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุนะคะติดอยู่ที่ตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณคลื่นวิทยุเนี่ยค่ะติดอยู่ที่คีย์บอร์ดด้วยค่ะต่อไปเป็นจำพวกอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งนะคะหรือว่า pointer device ซึ่งอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบุตำแหน่งต่างๆบนจอภาพเพื่อที่จะให้เราสามารถเลือกตำแหน่งหรือว่าเลือกวัตถุบนจอภาพได้ค่ะโดยอย่างแรกที่เราจะแนะนำนะคะคือเมาส์ค่ะเมาส์นี่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันก็จะสามารถคำนวณค่าทิศทางแล้วก็ความเร็วในการเลื่อนเมาส์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยหาตำแหน่งของตัวชี้โดยปัจจุบันได้ค่ะเมาส์ปัจจุบันที่เรานิยมใช้กันนะคะจะเป็นเมาส์แบบแสงค่ะซึ่งแบบแสงนี่คือจะหลักการทำงานคือมันจะมีแสงอยู่ข้างใต้ตัวเมาส์นะคะแล้วก็มันจะมีตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเพื่อที่จะจับภาพแล้วก็ค้นหาว่าตอนนี้ตำแหน่งของเมาส์เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเมาส์ก็คือจะเหมือนคีย์บอร์ดตรงที่ว่ามันจะมีแบบทั้งมีสายแล้วก็แบบไร้สายด้วยค่ะอุปกรณ์อันถัดไปนะคะจะเป็นแทร็กบอลจะเป็นเมาส์เนี่ยค่ะที่ใช้ลูกบอลแต่ว่าแทนที่ลูกบอลจะอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะให้เราเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็จับตำแหน่งนะคะแต่ว่าลูกบอลเนี่ยจะวางหงายขึ้นข้างบนเป็นลูกบอลอันใหญ่ๆเพื่อที่จะให้คนเลื่อนตำแหน่งเองนะคะแทร็กบอลนี่จะนิยมใช้ในการเล่นเกมค่ะอันถัดมาจะเป็นทัชแพดค่ะทัชแพดนี่เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะติดตั้งมากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะซึ่งหลักการทำงานก็คือว่าทัชแพดเนี่ยค่ะจะมีแผ่นที่จะจับค่าประจุไฟฟ้าระหว่างนิ้วมือกับแผ่นรองนะคะเมื่อเราจิ้มไปตรงไหนเนี่ยค่าประจุไฟฟ้าณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคำนวณหาทิศทางแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ของนิ้วบนแผ่นรองได้ค่ะอันถัดมานะคะจะเป็นดิจิไทเซอร์แท็บเล็ตค่ะซึ่งดิจิไทเซอร์แท็บเล็ตเป็นคล้ายแท็บเล็ตนะคะมีขนาดใหญ่จะมีขนาดใหญ่ประมาณ 7-8 นิ้วค่ะในการใช้เนี่ยค่ะเราก็จะใช้เหมือนการที่เราวาดรูปลงไปบนในกระดาษหรือว่าในกระดาษเลยนะคะซึ่งในการใช้ดิจิไทเซอร์แท็บเล็ตเนี่ยค่ะก็จะมีปากกาหรือว่าสไตลัสนะคะที่จะกดลงไปบนแป้นแล้วก็วาดรูปเหมือนที่เราทำบนกระดาษเลยค่ะซึ่งอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลชิ้นนี้นะคะจะนิยมใช้ในงานวาดรูปออกแบบหรือว่าคัดลอกแบบเช่นในงานศิลปะสถาปัตยกรรมแล้วก็วิศวกรรมค่ะอันถัดมานะคะจะเป็นก้านควบคุมหรือว่าจอยสติ๊กค่ะจอยสติ๊กเนี่ยเรานิยมใช้ในการเล่นเกมนะคะโดยก้านควบคุมเนี่ยจะประกอบด้วยคันโยกแล้วก็มีข้างในเนี่ยจะมีตัวต้านทานปรับค่าได้2ตัวโดยเมื่อผู้ใช้โยกคันโยกไปทางทิศทางต่างๆนะคะค่าความต้านทานในแต่ละตัวค่ะจะถูกเปลี่ยนไปทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคำนวณทิศทางแล้วก็คำนวณตำแหน่งแล้วก็ทิศทางของการควบคุมได้ค่ะอันถัดมานะคะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันแต่ว่าก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นคือเครื่องอ่านลายนิ้วมือนะคะเครื่องอ่านลายนิ้วมือเนี่ยอินพุตของเครื่องคือข้อมูลในการที่เครื่องนี้จะนำเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์ก็คือเป็นลายนิ้วมือของเราค่ะซึ่งมันจะมีแผ่นอ่านลายนิ้วมือของเรานะคะเวลาที่เราใช้ก็คือว่าแตะนิ้วมือลงไปแล้วเครื่องก็จะอ่านว่าลายนิ้วมือนี้มีลักษณะยังไงแล้วก็ส่วนมากก็คือว่าเราจะใช้ในการระบุบุคคลค่ะเพราะว่าลายนิ้วมือของคนเราเนี่ยควรจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลค่ะอุปกรณ์ประเภทสุดท้ายที่เราจะแนะนำในคลิปนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ส่งข้อมูลออกค่ะในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งผลออกมาให้เราคือผู้ใช้เนี่ยค่ะได้ดูนะคะการส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ในหลายแบบอาจจะเป็นการแสดงออกทางรูปภาพแสงสีหรือว่าภาพบนกระดาษก็ได้ค่ะตัวอย่างของอุปกรณ์ส่งข้อมูลนะคะเช่นจอภาพเครื่องพิมพ์3 มิติหรือว่าลำโพงค่ะแต่ในคลิปนี้เราจะแนะนำแค่จอภาพกับเครื่องพิมพ์นะคะ
จอภาพนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลเราจะเห็นอุปกรณ์แสดงผลแบบ CRT LCD แล้วก็ LED ค่ะจอภาพแบบ CRT นะคะจะเป็นจอภาพแบบอ้วนๆคล้ายๆทีวีเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะจอภาพแบบ CRT เนี่ยค่ะจะใช้หลักการเดียวกับการทำงานของทีวีหรือโทรทัศน์เลยนะคะโดยใช้หลอดสุญญากาศเป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนเนี่ยให้วิ่งไปชนหลอดภาพทำให้เกิดสารเรืองแสงขึ้นบนจอในชั่วขณะนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมกันใช้แล้วเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากนะคะจอภาพแบบถัดมาคือจอภาพแบบ LCD ค่ะซึ่งเป็นจอภาพที่มีแผ่นแก้ว2แผ่นประกบอยู่ติดกันนะคะโดยมีผลึกของเหลวอยู่ตรงกลางแล้วเมื่อจุดแต่ละจุดของของเหลวเนี่ยค่ะได้รับความต่างศักย์ที่ต่างกันก็จะทำให้เกิดผลึกสีแสงที่ต่างกันนะคะจะทำให้เกิดภาพขึ้นมาจอภาพ LCD เนี่ยค่ะเป็นจอภาพที่ราคาไม่แพงนะคะตอนนี้จึงเป็นที่นิยมกันมากส่วนจอภาพอีกแบบนึงคือจอภาพ LED ค่ะหรือว่า Light Emitting Diode นะคะมันจะใช้หลักการว่าแต่ละจุดบนจอภาพนะคะจะใช้ไดโอดเปล่งแสงค่ะไดโอดเปล่งแสงเนี่ยจะให้ความสว่างมากเราจึงนิยมใช้จอภาพแบบ LED นะคะในงานกลางแจ้งแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการผลิตจอ LED เนี่ยเพื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลอันสุดท้ายที่เราจะแนะนำนะคะก็คือเครื่องพิมพ์ค่ะเครื่องพิมพ์นะคะตอนนี้ที่เรานิยมกันเนี่ยคือจะที่เรานิยมกันคือจะมี2แบบนะคะคือเป็นแบบเลเซอร์แล้วก็แบบอิงค์เจ็ตค่ะการทำงานของเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตเนี่ยค่ะเราจะต้องมีหมึกที่เป็นของเหลวนะคะอยู่ในแท้งแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเนี่ยค่ะพิมพ์ลงบนกระดาษเนี่ยจะอาศัยหลักการที่ว่ามันจะทำความร้อนเนี่ยให้หมึกเนี่ยกลายเป็นฟองแล้วเราก็ฉีดฟองหมึกเนี่ยค่ะลงบนกระดาษโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์นะคะเราจะใช้วิธียิงแสงเลเซอร์ลงบนกระบอกหรือว่าดรัมนะคะที่เคลือบสารพิเศษเมื่อถ้าเกิดแสงเลเซอร์ถูกตรงจุดไหนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยดรัมก็จะหมุนเอาผงหมึกขึ้นมาติดเฉพาะจุดที่มีประจุนะคะแล้วเครื่องเนี่ยก็จะรีดกระดาษด้วยความร้อนทำให้ผงหมึกติดกับกระดาษแล้วก็เวลาถูกน้ำนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือจะไม่หมึกบนกระดาษเนี่ยค่ะก็จะไม่ละลายเหมือนแบบอิงค์เจ็ตนะคะ